วัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับมาเจอกับผมในช่วง Q&A นะครับสเก็ตบอร์ด Q&A ครับหายไปนานนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาตอบคำถามน้องที่ถามเข้ามานะครับต้องขออภัยด้วยโอ้โหนานมากเดือน2เดือนเลยนะครับกว่าจะได้ตอบนะครับก็เกี่ยวกับแผ่นสเก็ตบอร์ดนะครับว่าเราควรเปลี่ยนเมื่อไรนะครับผมก็อาจจะเป็นคำถามที่จะบอกให้หลายๆคนอาจจะทราบแล้วแหละแต่สำหรับคนไหนที่อยากทราบเหตุผลว่าผมควรเปลี่ยนบอร์ดเมื่อไหร่ก็ลองมาดูกันครับในคลิปนี้ครับไปดูครับไฟไหม้โดนลักนะครับผมตกน้ำนะครับสเก็ตบอร์ดหักพวกนี้เปลี่ยนชัวร์ 100% นะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยเป็นเหตุผลของผม 100% นะครับผมเป็นความคิดส่วนตัวนะครับถ้าเกิดไม่ตรงกับใครหรืออะไรก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเหตุผลนะครับผมขอเกริ่นไว้สักนิดว่าสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันทำมาจากไม้นะครับไม้มันก็มีความชื้นนะครับผมมันมีความชื้นได้มันสึกก่อนได้นะครับมันไฟไหม้ได้นะครับผมน้ำกรดกัดได้อะไรเงี้ยมันก็ทำให้จะบอกไงสมรรถภาพในการเล่นของสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันถดถอยลงจึงเป็นเหตุผลทำให้เราต้องเปลี่ยนแผ่นนะครับผมเหตุผลแรกนะครับที่เราควรเปลี่ยนแผ่นนะครับผมก็คือมันนี่ครับก็คือเหตุผลอันนี้ผมพูดจริงนะผมไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเงินเนี่ยเปลี่ยนแผ่นยากนะครับผมเพราะว่าก็ต้องใช้เงินนะครับนอกจากมีคนเขาแจกใจดีให้นะครับก็เป็นเหตุผลแรกเลยไม่ว่าแผ่นคุณจะเก่าแค่ไหนถ้าเกิดคุณยังไม่มีมันนี่นะครับก็เปลี่ยนไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องความจริงนะโอเคเหตุผลแรกเลยนะครับที่ส่วนใหญ่ที่คนทั้งโปรและไม่โปรที่จะเปลี่ยนสเก็ตบอร์ดนะครับก็เป็นเกี่ยวกับโอ้เสียงดังนะครับเกี่ยวกับเทลนะครับเทลนี่สำคัญเลยคือเวลาเราเล่นไปเนี่ยแป๊กมันก็เหมือนการฝนไปเรื่อยจนเทลเนี่ยจนจุดไหนที่เราควรเปลี่ยนจุดที่ว่าเทลเนี่ยมันแหลมจนชนกันเลยนะครับชนกันแหลมเลยครับอันนั้นผมว่าควรเปลี่ยนละครับเพราะว่าเวลามันชนกันจนแหลมเนี่ยมันบางแล้วเนี่ยมันจะไม่มีแรงแป๊กเวลากระเด้งโป๊ะมันจะไม่ค่อยลอยครับมันก็จะเงื่อนแต่เล่นได้ไหมเล่นได้ครับผมเล่นได้บางคนนี่นะครับเทลนี่เล่นจนแบบเห็นอย่างนี้ไหมโค้งอย่างนี้นะครับเล่นจนตัดเลยนะครับตัดเป็นเหลี่ยมเลยนะครับก็ยังเล่นได้อยู่แล้วเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมเขาก็จะเปลี่ยนเองนะครับอันนี้เป็นเหตุผลแรกเลยนะครับที่คนส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแผ่นสเก็ตบอร์ดนะครับก็คือแจ๊ดนะครับผมก็เทลนะครับเหตุผลต่อไปนะครับก็อาจจะเป็นแถวจะบอกไงสำหรับเหตุผลของผมนะเหตุผลต่อไปที่ผมจะเปลี่ยนนะครับแผ่นสเก็ตบอร์ดนั่นก็คือช่วงโน้ตเนี่ยเวลาผมเล่นนะครับผมเล่นตอนผมหัดคลิกฟิปโน้ตกลายคลิกฟิปครูเกตหรือว่าคลิกฟิปโน้ตสไลด์ยังไงก็แล้วแต่เวลาเตะแล้วมันหมุนครับปุ๊บมันชนตรงนี้โป๊ะนะครับตรงนี้ก็เขยเรื่อยๆครับชนได้บ่อยๆถ้าคนหัดแบบผมเนี่ยจะรู้เลยว่าเวลาชนตรงนี้บ่อยๆบอร์ดมันก็จะยู่แล้วก็จะเยินขึ้นเรื่อยๆครับบางทีผมซักแตกเลยครับตรงนี้ก็จะทำให้จะบอกไงความยืดหยุ่นหรือเวลาเล่นนอลี่อะไรเงี้ยมันก็จะบอกไงมันจะไม่แน่นครับมันจะไม่แน่นแป๊กมันจะฟกมันจะยวบลงนะครับมันจะยวบลง แล้วก็เหตุผลต่อไปนะครับคือเวลาเราเล่นพลาดนะครับพลาดคือบางทีคุณกระโดดสเต็ปคั่วเหยียบทีบอร์ดหลุดปู้บอร์ดวิ่งแววโป๊ะนะครับไหลไปชนขอบโป้งเสร็จโน้ตแตกครับชิปเยินครับเหตุผลนี้เจอกันประจำครับรวมทั้งผมก็เคยเป็นนะครับแตกครับเยินไม่ว่าจะเป็นเทลหรือโน้ตนะครับชนเข้าไปเอ้ยแต่บางทีเฮ้ยแตกนิดหน่อยไม่เป็นไรกดกาวร้อนหยอดหน่อยเล่นต่อได้ครับก็ยังไม่เท่าไหร่จนมันเหลือทนอาจจะแหว่งนะครับอาจจะแหว่งก็จนไม่ไหวก็ถึงเปลี่ยนนะครับก็คือเวลาอุบัติเหตุนะครับแล้วก็บอร์ดไหลนะครับหรือวิ่งไปชนอะไรจนโนสหรือเทลชิฟนะครับหรือว่าชนจนแตกนะครับผมอีกประเด็นนึงนะครับของผมอันนี้เป็นเหตุผลของผมนะเพราะผมค่อนข้างจะเล่นรุนแรงเวลาบางทีเล่นบางท่าก็จะเล่นแรงแล้วก็เตะเต็มตีเลยนะครับก็ข้างๆนะครับข้างบอร์ดเลยบางทีเตะแล้วก็โป๊ะข้างๆเนี่ยโดนไปหลายทีก็
เลเยอร์อาจจะหลุดนะครับยู่นะครับชนไปบ่อยๆก็แตกครับง่ายๆจะเป็นประมาณเหตุผลเดียวกับเหตุผลที่ชนนะครับชิปชนแต่คันนี้อาจจะเตะไปละคันนี้โดนข้างๆนะครับของผมมันก็เลยทำให้แผ่นเลเยอร์ข้างๆเนี่ยแตกออกจากกันบ้างนะครับแต่ก็หลุดนิดหน่อยนะครับไม่ได้หมายถึงก็ทั้งแผ่นนะแค่ขอบตรงแถบนี้นะครับก็เห็นไหมครับโอ้เห็นด้วยเนี่ยแถบเนี้ยก็จะหลุดบ้างนิดหน่อยนะครับผมแต่คันเนี้ยอันเนี้ยมันโดนไปหลายทีครับมันโดนไปหลายทีก็หลุดมานิดหน่อยแล้วก็เสี้ยนมันพุ่งออกมาในเวลาผมเล่นผมก็เลยตัดสินใจกูถอดดีกว่าแล้วเสี้ยนตำขาจะไม่คุ้มนะครับเพราะเสี้ยนก็ใหญ่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่เสี่ยงดีกว่าผมก็เลยเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับผมอีกประเด็นนึงก็อย่างเช่นครูเซอร์นะครับอย่างเช่นครูเซอร์เนี่ยก็ค่อนข้างบางแล้วครับเทลนะครับบางแล้วแต่แล้วก็มีรอยขีดข่วนอะไรงี้ก็สำหรับผมครูเซอร์นะผมไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องเทลหรือโนสโอตนาครูเซอร์เทลหรือโนสต้องคมหรือจะต้องแป็กได้ดีนะครับผมจะบอกไงครูเซอร์ผมเอาไว้ไหลส่วนใหญ่อย่างมากยกนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยไม่จำเป็นต้องแป็กได้ดีอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยเป็นอีกเหตุผลนึงว่าอย่างเช่นครูเซอร์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องสภาพร้อยนะครับไม่เราไม่จำเป็นต้องเล่นท่าอะไรเยอะนะครับแล้วแผ่นนี้ก็เป็นแผ่นโปรโตไทป์ตั้งแต่เซตแรกเลยนะครับที่ผมสั่งมาเป็นแผ่นนี้คือแผ่นจะบอกไงแผ่นแรกของบอร์ดดิ้งไทม์เลยนะครับแล้วก็อีกแผ่นนึงเก็บไว้ข้างบนนะครับก็คือเซตนี้เลยนะครับคือเป็นเซตแรกของบอร์ดดิ้งไทม์ที่มาเลยนะครับต่อนะครับอันนี้ผมจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้คือผมจะบอกว่าในการเล่นยกตัวอย่างถลอกนะครับร้อยถลอกร้อยขวนลึกร้อยขวนอย่างนี้ลึกไปลึกมาอย่างนี้บางทีผมเล่นโดนปูนอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะครับจากเหตุผลที่ผมบอกมาว่าถ้าเกิดมันไม่แตกไม่ร้าวซะจนเกินไปนะครับถ้ามีรอยถลอกอะไรอย่างนี้ไม่มีปัญหานะครับผมว่ายังเล่นได้ต่อนะครับไม่มีปัญหาไม่จำเป็นนะครับเปลือกเปลี่ยนไปเร็วก็เสียตังค์เปล่านะครับก็ยังเล่นได้นะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่จะเปลี่ยนของผมนะผมเล่นได้นิดเดียวเองก็เปลี่ยนเลยเป็นแบรนด์นอกนะครับ1แบรนด์ที่ผมใช้แล้วผมไม่ชอบนะผมใช้ได้แป๊บเดียวเองผมก็เปลี่ยนเลยเพราะว่าผมไม่ฟีลกับแผ่นเนี้ยผมไม่ชอบบอกไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนนะครับนั่นก็อีกเหตุผลนึงนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสำหรับการเปลี่ยนแผ่นนะครับว่าเมื่อไรควรเปลี่ยนแผ่นก็หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้บ้างนะครับขอฝากไว้อีกนิดนะครับว่าแผ่นเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับเราจะเล่นไม่แตกไม่ร้าวหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงก็สภาพมันก็จะบดลงไปทีละหน่อยนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยพอเปิดหน้าไม้แล้วความชื้นมันเข้าไปได้มันก็จะยุบลงครับมันก็จะไม่แป๊กเหมือนเดิมนะครับผมก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนแผ่นนะครับผมคลิปหน้านะครับเรามาเจอกันกับเรื่องการเปลี่ยนชักนะครับเราควรเปลี่ยนชักเมื่อไหร่นะครับตามคำขอนะครับโอเคนะครับเจอกันครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับ